สวัสดีครับวันนี้เรามาปล่อยลูกหวกนะครับสูตรประหยัดต้นทุนนะครับในการเลี้ยงกบแล้วก็เลยซื้อลูกออสนะครับมาเลี้ยงมาปล่อยแทนนะครับเราซื้อมาทั้งหมด3กิโลนะครับวันนี้เรามีเมียเป็นนางแบบนู่นปล่อยฝั่งนู้นเออก็เดี๋ยวสิทำทีกันนี่นะครับเราจะทำที่เรียงกรบเลี้ยงลูกออสเลี้ยงลูกออสนี่นะครับลูกออสเห็นไหมครับปล่อยเลยอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นี่นะครับหลังจากเราซื้อลูกออสมาเราก็ปล่อยลงไปเลยนะครับวิธีเลือกนะครับเราก็ไปซื้อลูกออสที่มันเริ่มมีขาหลังแล้วนะครับนี่ถ้าเขาขายเป็นตัวก็ตัวละบาทนะครับลูกกบเราก็เลยไปซื้อแบบเป็นลูกออสมานะครับนี่หลังจากปล่อยลงไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะกั้นผ้านะครับเพื่อป้องกันไก่แล้วก็ป้องกันลูกออสออกไปนะครับกั้นผ้าขะแยงนะครับโอเคนะครับลูกออส3กิโลนะครับจะได้กบประมาณเท่าไหร่แล้วก็รอลุ้นต่อไปนะครับกบนี้เราซื้อมาจากบ้านโนนไซงามนะครับตำบลลุงละวีนะครับอยู่ใกล้ๆกับบ้านสบายนะครับอนาคตเราตรงนี้เราก็จะปลูกผักขะแยงนะครับแล้วก็สารพัดผักนะครับเพื่อนๆท่านไหนมาซื้อกบกับเราก็แถมผักให้ฟรีนะครับเลือกเก็บได้นะผักนะครับปลอดสารครับกบนานะครับกบนาสนใจสั่งจองไว้ได้นะครับอีก4เดือน3เดือน4เดือนนะครับโอเคแล้วเรามาพบกันใหม่อีกคลิปถัดไปสวัสดีครับ